โอ้สวยมากจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าครับก่อนสวัสดีครับเราจะไปไหนกันโคลันตาไปโคลันตาค่าตั๋วกี่บาท90ค่าตั๋ว90บาท2 3ผู้ใหญ่2 90บาทเด็กไม่เสียเนาะอเล็กไม่เสียค่ะเราจะไปเกาะลันตาก็คือนี่5บาท5บาทใช่ก็คือเอารถขึ้นเรือไปเลยนะคะไปที่ฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ขากลับเขาก็จะมีเรือออกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลาเรือหมดก็คือประมาณเที่ยงคืนค่ะพี่น้องเวลาขากลับพ่อก็จะซื้อตั๋วกลับนะคะตั้งหากตอนนี้ค่ะไปที่90บาทค่ะนี่วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์นะคะรถเยอะเลยนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะคะวันอาทิตย์อันนี้เป็นท่าเรือที่เกาะลันตานะคะเราจะเอารถขึ้นเรือไปฝั่งเกาะลันตาเนาะมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้ซาเล้งรถยนต์ก็ไปได้หมดนะคะขึ้นเรือตรงโน้นนะคะมื้อนี้ออกจากบ้านแต่เช้าเช่นเคยค่ะพี่น้องกว่าจะเดินทางมาถึงท่าเรือนะคะก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเนาะมื้อนี้เฮาจะตะลอนกันไปหลายที่เลยค่ะเดี๋ยวตามมาเบิ่งน้ํากันนะคะเรือออกจากท่าเรือแล้วนะคะนี่แผนการของเฮาในมื้อนี้ก็คือว่าเฮาพักอยู่ที่หาดยาวเนาะก็เดินทางกว่าจะมาถึงท่าเรือเกาะลันตาก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะพี่น้องและในระหว่างทางเส้นนี้นะคะเฮาก็จะมีผ่านสระน้ำมรกตสระน้ำผุดบ่อน้ำผุดอีหยังประมาณนี้เนาะแต่ว่าเฮาจะมาเริ่มต้นกันที่ท่าเรือเกาะลันตาข้ามไปยังเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวขากลับเขาที่พักเฮาจังจะแวะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในระหว่างทางขากลับก็คือสระน้ำผุดสระมรกตอย่างประมาณนี้นะคะแต่ตามที่ไปมาหลายๆก่อนนะคะแม่จ๋าสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นะคะแมงกะพุ่นเยอะมากๆเห็นไทบ้านเพิ่นบอกว่าแมงกะพุ่นจะพัดพามาตามสายน้ำนะคะมาตามลมประมาณนี้เนาะลมขึ้นทะเลอย่างประมาณนั้นนะและที่นี่ที่พักที่เกาะยาวของเฮาค่ะพี่น้องแม่จ๋าได้เจอกับการเฮ็ดแมงกะพุ่นที่ว่าเฮาเอามากินกันนั่นแหละแม่จ๋าเห็นวิธีการเฮ็ดของเขาแล้วก็คือว่าว่าอยากจะกินแมงกะพรุนอีกต่อไปค่ะพี่น้องขั้นตอนเขาเจ้าก็เฮ็ดยากมากๆนะคะแล้วก็คือแบบว่ากว่าจะได้เป็นแมงกะพรุนที่เฮาสามารถกินได้ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยเพราะว่าเริ่มต้นขั้นแรกคือเขาเจ้าต้องระมัดระวังในการจับแมงกะพรุนเพราะว่าเขาจะคั้นระคายผิวอย่างประมาณแบบนี้นะคะและแม่จ๋าเองก็มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่แบบว่าชาวเรือชาวประมงเอาขึ้นมาจากเรือเลยนะคะสดๆเลยค่ะพี่น้องและตอนนี้เฮานั่งเรือมาสักพักก็จะถึงท่าเรืออีกฝากฝั่งนึงแล้วนะคะเรือกำลังจะจอดเนาะเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปอีกฝากฝั่งนึงนะคะตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสะพานค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเกาะลันตาใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเกาะลันตาน้อยนะคะซึ่งในระหว่างที่นั่งเรือมาแม่กระพุ้นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายเล่นมาเหนื่อยๆก็หิวใช่ไหมอร่อยไหมอือหืออร่อยอันนี้แกงมัสมั่นไก่ของป้าป๋าอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะลันตาใหญ่นะคะจะมีเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่อันนี้เราอยู่เกาะลันตาไหนปะเกาะลันตาเกาะลันตาใหญ่ใหญ่โอเคบรรยากาศดีเงียบสงบเกาะลันตาใหญ่ดิสพีชนะอเล็กก็ชอบแกงมัสมั่นอากาศตอนนี้ค่ะพี่น้องช่วงเที่ยงๆนะคะอยากบอกว่าใหม่จักบ่ฮู้ว่าสิใหม่จังไหนแล้วนะคะน้องก็เลยก็บ่อยากจะเข้าห้มเลยนะคะเข้าห้มมาแต่ตอนเวลาหิวนะคะซึ่งเมนูของเพิ่นเนี่ยไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดคือแซ่บแล้วก็แกงมัสมั่นของป้าป๊าก็แซ่บมากๆแต่ว่าเมนูที่มาจ๋าสั่งก็คือยำวุ้นเส้นก็คือบ่ค่อยจะได้เรื่องปานใดค่ะพี่น้องเหมือนว่าอาจจะแบบถ้าเป็นของต่างชาติน่ะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอาหารแบบไทยๆของคนไทยเฮาบ่โอเคเลยค่ะและตอนนี้นะคะเฮากินอาหารเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องอเล็กเพิ่นก็ขอโตไปเล่นน้ำเล่นหาดนิดนึงนะคะกับป้าป๋าเนาะส่วนแม่จ๋าก็คือขอนั่งลบแดดอยู่ในห้องค่ะคือฮ้อนบ่ฮู้จักสิฮ้อนจังไหนแล้วนะคะมันอบเอาเหมือนสิเป็นลมเลยค่ะพี่น้องคือฮ้อนแบบบ่มีลมมีหยังอ่ะเออแล้วที่นี่นะคะเฮาก็
เล่นสักพักนึงก็เลยพากันกลับค่ะพี่น้องนี่กำลังเอารถมาขึ้นเรือนะคะแล้วก็มาซื้อตั๋วอีกรอบนึงเนาะค่ะกลับเฮาก็ต้องซื้อตั๋วนะคะเนี่ยแหละเดี๋ยวหลังจากออกจากเกาะตรงนี้เฮาก็มีแผนว่าจะไปเบิ่งสระน้ำมรกตหรือน้ำผุดอีหยังประมาณนี้แหละเดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องว่าสิเป็นจังไหนนะคะมื้อนี้ก็เป็นดังเช่นทุกวันนะคะคือเฮาก็ออกจากบ้านแต่เช้ากันเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะมาตลอดทั่วค่ะพี่น้องแล้วก็คือเฮาขับรถมาชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะมาถึงเกาะลันตานะคะแล้วก็มานี่แวะเที่ยวในระหว่างทางขากลับก็คือจะมีสระมรกตสระน้ำผุดเนาะก็คือเป็นเส้นทางเดียวกันแหละก่อนที่จะกลับบ้านเนาะเราก็เลยจะมาแวะจุดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เช่นกันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเขาว่าสิเป็นจังไหนนะคะไฮไลท์ตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นสระคืออาจจะเป็นแบบลักษณะของน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเป็นสีเขียวมรกตค่ะพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้างในกันค่ะเฮาออกจากเกาะลันตาใหญ่นะคะมาถึงบริเวณตรงนี้ซื้อตั๋วเขามาก็คือประมาณบ่ายสามพอดีค่ะแม่จ๋าขอแนะนำว่าถ้าใครมาหลังบ่ายสามแนะนำไม่ต้องเข้าไปค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาจะพลาดเฮาจะไม่สามารถทำเวลาได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีจุดสำรวจธรรมชาติเล่นน้ำหรือว่าเบิ่งนู่นนี่นั่นหลากหลายมากๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคือแต่ละจุดก็ค่อนข้างที่จะเดินก็ใส่เวลาสักพักนึงตอนนี้เฮาก็มาถึงสระน้ำมรกตแล้วนะคะได้ยินแต่เสียงคนเจียวๆมาตั้งแต่ไกลๆค่ะพี่น้องพอมาถึงไกลๆโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำสวยมากๆเลยค่ะน้ำไหลลงจากตรงนี้นะคะที่เราไปเล่นน้ำในสระมรกตตรงนู้นนี่ตรงนู้นนะคะที่คนเล่นเยอะๆน้ำแบบนี้เลยไหลมานี่เดี๋ยวเราจะดูบ่อน้ำข้างบนนู้นบรรยากาศถ้าเป็นตอนเช้าๆน่าจะบรรยากาศดีนะคะเดินไม่ร้อนแบบว่าเส้นทางธรรมชาตินะคะนี่ประมาณนี้เนาะสระน้ำผุดอีก500เมตรป่ะเขาจะปิดกันแล้วค่ะ people here what still coming or what yeah some still coming or what yes first they ask him maybe they say yeah they can go but if they say no they cannot goวิเคนสวยจังเลยเนาะป่าคือสีเขียวสวยจังอันนี้เขาก็จะผุดขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยผุดขึ้นมาแบบตอนนี้เขาก็เฝ้าเร่งรีบทำเวลาค่ะพี่น้องเฝ้าเดินเพราะว่าเขาเป็นชุดสุดท้ายที่ได้ซื้อตั๋วละกะอนุญาตให้ขึ้นมาด้านบนนี่นะคะโนไปข้างล่างนะลูกร้อนไหมทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะไปเร็วๆ He said still people in the blue pool or what? Uh-huh. Still people or what? Don't know. ไม่รู้กี่คนไปดูก่อน And then still have. Mm-hmm. But if not have, this is look behind you. ไกลละอีก200เมตร Now in noon, almost noon now. Mm-hmm.โอ้ยน้ำใสดีจังสู้ไหมโอเคโอ้วายเพียงเมนูฮัลโหลจิ้งจกกับวอดกิ้งก่าลูกไม่ใช่จิ้งจกจิ้งก่าอือฮึกิ้งก่าตอนแรกเขาจะจบกันอยู่ที่สระมรกตค่ะเล่นน้ำแล้วก็จะกลับเลยแต่ที่นี่เจ้าหน้าที่ว่าถ้ามาถึงแล้วต้องขึ้นไปดูสระน้ำผุดพุ่นว่าพอมีเวลาอยู่เขาก็เลยฟ้าวแลนมาค่ะพี่น้องเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องเลื่อนก็ได้เดินก็ได้พุ่นมาจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้าสวัสดีค่ะ5 minutes ป้าเสียงเจ้าหน้าที่บอกว่าเขามีเวลาอีก5นาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนะคะสวยมากโหอันนี้น้ำจริงๆเห็นไหมลูกสวยมากเลยเช้าตรงนี้สระน้ำพุทธนะคะจะเป็นต้นกำเนิดของสระมรกตที่เราเจอตอนต้นทางที่ลงเด่นน้ำนั่นนะคะน้ำสวยมากๆสมคำล่ำลือเลยค่ะสระน้ำผุดสระน้ำผุดตรงนี้นะคะก็คือไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำค่ะพี่น้องและตรงนี้นะคะข้าเจ้าจะปิด4โมงครึ่งค่ะดังนั้นตามที่แม่จ๋าบอกแหละถ้าเกิดว่าเฮาซื้อตั๋วคือ
จำบ่ผิดถ้าจำบ่ผิดอ่ะจุดขายตัวเขาจะปิดประมาณบ่ายสามเพราะว่าในจุดต่างๆที่เขาจะเดินจะอีหยังหนามันต้องใส่เวลาสักพักเลยและตรงนี้คือสี่โมงครึ่งเขาเจ้าก็ต้องปิดและเขาก็เป็นสามคนสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่นรอปิดค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นจะต้องนำนักท่องเที่ยวทั้งหมดลงไปพร้อมเพิ่นนะคะนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยอีหยังประมาณจังซี่นะคะที่แรกก็คือยันทำเวลาบ่ได้เนาะเดี๋ยวเขาเจ้าจะปิดก่อนเก่งใจเจ้าหน้าที่เพิ่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฝ้าเฝ้าก็บอกเป็นหยังกับพ่อมีเวลาอยู่ก็เร่งรีบเอาก็แล้วกันพ่อมาได้เห็นได้เก็บรูปนู่นนี่นั่นอีหยังประมาณนี้เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ใจดีค่ะพี่น้องอนุญาตให้พวกเขาขึ้นมาเฮาก็เฝ้าเร่งรีบให้ทันเวลาเพิ่นค่ะว้าร้อยกว่าปีตอนนี้เฮาก็กำลังเดินลงค่ะพี่น้องกลับกันแล้วนะคะแล้วก็กลับพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เดินคุมพวกเขาอยู่ด้านหลังนี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็ใจดีค่ะอนุญาตให้เฮาถ่ายรูปให้เบิ่งศึกษาโน่นนี่นั่นไปเนาะเฮาก็เฝ้าเร่งรีบทําเวลากับเจ้าหน้าที่คือกันก็เกรงใจเพิ่นค่ะแต่ว่าสระตรงข้างบนคือปิดแล้วไม่อนุญาตให้ใครอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพอเดินมาถึงสระมรกตด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวแน่อยู่นะคะดังนั้นก็คือว่าเดี๋ยวเฮามีเวลาพอที่จะสามารถโดดลงน้ำอีกรอบนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปโดดลงน้ำคลายร้อนกันอีกสักรอบนะคะเพราะว่าเดินกันมากกับเหงื่อแตกเหงื่อเทนกับพี่น้องเสื้อผ้าเปียกๆกับแห้งหมดนะคะน้ำใสมากๆจนมองเห็นพื้นด้านล่างคือความลึกของน้ำอยู่ประมาณเคียงเอิกเคียงคอประมาณนี้เนาะและหินเหลืองๆดินตรงนั้นจะเป็นแบบหินเป็นที่มีตะไคร้ลื่นข้าเจ้าบออนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเนาะเพราะว่าลื่นค่ะพี่น้องนี่ตามโขดหินตามหยังเนี่ยเวลาเฮาเดินตรงขอบสระก็ต้องระมัดระวังเอาถ่ายรูปหน่อยนึง2ตั้มเดี๋ยวแม่จ๋าขอโดดลงน้ำอีกสักรอบก่อนค่ะพี่น้องอากาศร้อนแห้งค่ะตอนนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยออกกันแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะโดดลงน้ำอีกสักรอบก่อนค่ะและสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวตรงจุดนี้นะคะก็คือแนะนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าจะลงเหรียญน้ำแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาเจ้าก็จะมีที่มีห้องน้ำมียังให้เขาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและแนะนำมาตอนเช้าๆอากาศจะได้ไม่ร้อนค่ะจังหวะบ่มีคนแบบนี้แม่จ๋าขอเก็บภาพถ่ายไว้ก่อนค่ะพี่น้องให้พ่อบ้านเพิ่นเป็นตากล้องให้จักหน่อยค่ะ1 2 3ถ้าผู้ใดอยากได้ภาพที่แบบบ่มีผู้คนอยู่ในสระน้ำต้องถ่ายตอนที่เขาเจ้าปิดสุดท้ายแบบนี้เลยนะคะพี่น้องมันมองกล้องนี่คือ like this wheel but in that มองกล้องนี่คือ look like wheel but in that มันต้องนาวีน่าปาปาพีซเอ้าปาปาตัวนี่ๆๆๆๆๆป๊าสวยมากปิด everything go ปิดแล้วนะคะกับบ้านกันไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ